จังเลยครับมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วอ่ะข้าวผัดหมูใส่ไข่ดาวนะเอออ่ะโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมสั่งข้าวผัดไก่ไข่ดาวไม่ใช่เหรอครับจริงเหรอเออมีเป็นไรไม่ยากรอแป๊บเดียวเอาผัดไก่ข้าวผัดไก่หิวจะแย่อยู่แล้วยังทำผิดอีกนะเจ๊มาแล้วจ้าข้าวผัดไก่ไข่ดาวเฮ้ยเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่เร็วอย่างนี้เลยเหรอเจ๊จดผิดไงเจ๊ก็ไปทำมาผิดตอนถือออกมานะมือไม้สั่นหมดเลยอะเกรงแทบแย่เลยกลัวผมจะว่าเปล่าวันนี้พื้นมันลื่นแล้วมือไม่ค่อยดีไงมือมันกินไปกินไปขอบคุณนะเจ๊จ้าพี่อุ๊ดสวัสดีมาหาพี่นาฏเหรอไม่อยู่นะไปวัดตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วเออฝากรถไว้หน่อยดีกว่านะว่าจะเข้าไปในเมืองไปทำศัลยกรรมเท่าไหร่แกป่านนี้แล้วจะทำศัลยกรรมอีกเหรอหมอเขาจะเอาเข็มแทงเข้าไปในเนื้อไหวแล้วเนื้อมันยู่หมดแล้วนะเสียงดังไปสิคือจะเข้าไปทำฟันปลอมเฉยเอาฟันปลอมเดี๋ยวจะไปก่อนนะพอเดี๋ยวนะจะไม่ทันหมอนัดไปไปจ้าสวัสดีจ้าเออเจ๊นี่เพื่อนน้ำหน้าเหรอครับยังเฟี้ยวฟ้าเลยนะครับเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์สวยด้วยโอ้ยนี่คนนี้นะเขาห่วงหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมพี่นาฏไม่เป็นอย่างนี้บ้างเนาะเนาะอืมโลเลยอ่ะมากไปละกินข้าวอ่ะคุณแจเขาไปเก็บสิโอ้ยเข็มเข็มเข็มไรสวัสดิ์จ้าโอ้นี่เดี๋ยวนี่นี่ไปวิ่งมาราธอนที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฮะใครบอกนายว่าฉันจะไปวิ่งมาราธอนมันก็เห็นเดินเร็วมากเลยอ๋อหรือว่ามันเป็นวิธีการออกแรงออกกำลังกายเพื่อให้แบบขาเล็กลงอ่ะโอ้ยคนยังรีบอยู่อย่ามากวนได้ไหมเนี่ยฮะรีบตลอดเลยเจอที่ไรก็รีบ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 ถ้ารีบมากไม่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยล่ะตลกแล้วฉันน่ะรีบไปหาลูกค้าลูกค้าที่นัดไว้เนี่ยพิเศษมากเลยนะแล้วเขาก็มาแล้วด้วยก็เลยเหรออะไรรีบไปหาลูกค้าใช่ไหมเดี๋ยวโผล่ไปส่งเองวันนี้โผล่มีมอไซค์มามอไซค์นี่รถนายเหรอเปล่าหรอกของเพื่อนของลุงนาฏอะแต่ว่าเขาฝากกุญแจทิ้งไว้แล้วโผล่เชื่อว่าเจ๊หอยทอดเนี่ยทั้งดีทั้งสวยแล้วก็รวยมากขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ให้ยืมอยู่แล้วใช่ไหมครับเจ๊โอ้ยเอาไปแต่ที่ให้ยืมเนี่ยไม่ได้ว่าชมว่าฉันสวยนะนู่นฉันอยากจะช่วยแม่ขิมเขาเอาไปขอบคุณครับอืมขอบคุณนะคะเต้ค่ะปะไปดีๆนะอยากได้มากอยู่แล้วคันนี้เนี่ยใครโทรเร็วเลยนะจ้าฮัลโหลว่าไงพี่อุ๊ดฮะอยากให้ใครยืมรถทำไมอ่ะเบรกไม่ค่อยดีจะไปตอนนี้ไม่ทันแล้วเอาค่อยๆวางดีๆตายแล้ว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 นี่ถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปฉันจะทำยังไงฉันจะหาที่ไหนไปใช้เขาอ่ะจะอุดจะอุดนะเรื่องสำคัญขอขาดบาดตายอย่างนี้ก็ไม่บอกนะว่ารถเบรกไม่ดีอ่ะเด็กๆตื่นโอ้ยโอ้ยปวดหัวปวดตัวโอ้ยอะไรเนี่ยฝนฝนพื้นแล้วเป็นยังไงบ้างลูกฝนฝนฝนฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอ่ะมีตัวเลอะด้วยคนยิ่งรีบๆอยู่ด้วยต้องกลับไปล้างตัวอีกโอ้ยฝนอ่ะฝนฝนฝนโอ้ยเอ็มอุ๊ยแน่นิ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวดมเดี๋ยวดมโอ้ยตายแล้วตายแล้วทำไมแน่นิ่งอย่างนี้เก็บ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 ไว้แล้วเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วเก็บเก็บเป็นไงบ้างปลอดภัยนะปลอดภัยอ๋อเออดีดิ
ไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวน้าพาไปเองมาโรงพยาบาลไม่ไม่เป็นไรดีกว่าครับน้าหอยทอดเดี๋ยวผมกลับไปพักที่บ้านดีกว่าครับมันหัวนิดหน่อยไปโรงพยาบาลเถอะไม่เป็นไรครับอ้าวชิมระวังล้มนะหัวจังเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยวันตัวไปหมดเลยปวดหัวชะมัดเลยอาบน้ำดีกว่าเว้ยเฮ้ยไม่ได้สิโอ้ยนัดคุณมารวมไว้ด้วยอ่ะทำไมวันนี้ผ้ามันดูยาวแปลกๆวะอุบัติเหตุเมื่อกี้ทำไมมันบวมๆจังวะผ้าหดลงผมหายไปไหนอะนมตอนที่รถชนแน่เลยอะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เหมือนกันน่ะตอนรถชนหนอผลจำได้ว่าผลขับรถอยู่แล้วมันก็ชนแล้วทุกอย่างมันก็จอมืดไปเลยอะใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปฟื้นอยู่ที่ร้านน้าหอยทอดแล้วก็กลับมาที่บ้านนี่แหละ
โอ้ยพ่นนายคนเดียวเลยนายคนเดียวโอ้ยโอเคโอเคโอเคแต่แรกเลยโอเคพีมผลยอมรับผิดหมดแล้วโอ้ยถ้าผลรู้นะว่าจะได้สลับร่างกับขีมตั้งแต่แรกอ่ะผลไปห้องน้ำแป๊บนึงไอ้บ้ารีบเลยนะโอ้ยทำยังไงล่ะไอ้ลาบกโอ้ยขอโทษขีมผลล้อเล่นเองโอ้ยจะไปทำอย่างนั้นล่ะอย่านะไม่ล้อเล่นของฉันข้าขิมพูดค่ะอุ๊ยข้าคือขิมไม่ค่อยสบายอะค่ะเสียงก็เลยแปลกๆอะค่ะพี่กุ้งเมียวหรือเปล่าคะอ๋อจำได้ค่ะน้องบอลลูมที่เป็นเน็ตไอดอลไงคะค่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 ะขิมออกมาแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะ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 เชิญค่ะโอ้ยทำไงดีเนี่ยจะจัดการกับน้องบอลลูนยังไงดีเนี่ยฮะขิมใจเย็นก่อนนะเฮ้ยเราว่าอย่างนี้ไหมเราก็บอกความจริงกับทุกคนไปเลยจะบ้าหรือไงคิดว่าคนอื่นเขาจะเชื่อพวกเราง่ายๆเหรอแล้วอย่างเนี่ยฉันไม่อยากให้ใครรู้นะว่าเธอมาอยู่ในร่างฉันแบบเนี้ยโอ้โอ้ยเข็มขิมคิดว่าเราอยากไปอยู่ร่างของขิมไงหรือไม่จริงไม่พอเลยพอเลยไม่รู้แหละช่วยคิดก่อนแต่ว่าวันนี้ฉันจะไปทำงานกับเธอเดี๋ยวนะขิมถามเราหรือเปล่าว่าเราอยากจะไปทำงานกับขิมหรือเปล่าโถขิมนี่ชอบมัดมือชกเราตลอดเลยอ่ะก็แล้วแต่นะถ้านายไม่อยากไปเจอน้องบอลลูมเน็ตไอดอลล้านฟอลโล่เนี่ยก็แล้วแต่นายแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องบอลลูมที่เขาเป็นเน็ตไอดอลสายตุ่มตุ่มป่ะที่รักรักป่ะเฮ้ยดังอยู่ตอนนี้เลยดิช้าไหมอ่ะไปดิไปผลเดี๋ยววันนี้ช่วยพ่อลมนมหน่อยนะเดี๋ยวจะคัดนักมวยเข้าค่ายคัดนักมวยเข้าค่ายเฮ้ยไอ้นี่ตกใจแปลกตกใจเหมือนไม่ใช่แมนน่ะฮะคุณครับคือวันนี้พอดีขิมกับผลต้องมีธุระกันนิดหน่อยอะค่ะพ่อเอ้ยลุงเพชรแล้วมันก็สำคัญมากด้วยเราต้องทำภายในวันนี้เลยอะค่ะค่ะเฮ้ยมันจะสำคัญอะไรขนาดนั้นทำทั้งวันเลยเหรอเข็มเข็มพี่เข็มเข็มรู้นะเข็มจะพาผลไปหาบอลลูมใช่ไหมเจ๊แหนมเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วพี่เองก็อยากจะไปเหมือนกันนะเนี่ยแล้วยิ่งถ้าได้อยู่กับน้องบอลลูม2ต่อ2นะโอ้โหพี่เจ๋งอะไรอะไรอะไรบอลลูมบอลลูมอะไรไม่เห็นรู้จักเลยเฮ้ยโอ้โหครูเพชรนี่ครูนี่ไปอยู่ไหนมาน้องบอลลูมนี่เขาเป็นเน็ตไอดอลล้านไลค์เลยนะตอนนี้ที่กำลังดังมากเป็นกระสืออยู่ทุกวันเนี่ยกระแสเปล่าพี่เจ๋งโอ้ยคนเยอะจังเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยเฮ้ยนะอยู่ช่วยพ่อแล้วกันนะวันนี้หรือเปล่าเข็มลุงขอโทษนะเอาไว้วันหน้าแล้วกันนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขิมขอไปหาน้องบอลลูมก่อนนะคะไปแล้วนะจ๊ะพ่อเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ไปดูสาวเนี่ยนี่หน้าบงหน้าบุ๋มไปตุดปูเชียวไป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 เดี๋ยวเข้ามาแล้วไปใส่นวมถุงนวมเรียบร้อยเลยแล้วใส่นวมโอ้ยเฮ้ยไอ้ผลนวมอยู่หน้าบ้านขอโทษค่ะพ่อครับครับอะไรของมันวะครับครับครับค่ะเอ้าใส่นวมเลยไอ้เจ๋งพร้อมแล้วพ่อครูสวัสดีครับ
เอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะนี่ค่ะคือมีอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนเช้าขิมก็เลยมาสายขอโทษนะคะแล้วทำไมคุณขิมต้องดัดเสียงด้วยคะเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขนมเดี๋ยวเชิญที่หน้าห้องนวดก่อนดีกว่าจ้ะคุณบอลลูนมารออยู่พักใหญ่แล้วอะทานให้อร่อยนะคะใจจ้ะวันนี้ดูแปลกๆนะคะไม่สบายหรือเปล่าไม่นี่ค่ะปกติขิมปกติไม่เหมือนขิมหรอคะนั้นเดี๋ยวขิมไปรักษาก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะน่ารักกว่าในจอคอมซะอีกใจเย็นนะผลเราคือคิมเราคือคิมมาสวัสดีค่ะคุณคิมสวัสดีค่ะคุณบลูมคุณขิมตัดผมมาใหม่หรือเปล่าคะสวยจังเลยนะคะฟินอะไรนะคะอ๋อขิมบอกว่าคุณบอลลูมเนี่ยทำสีผมมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะสวยมากเลยนะคะค่ะสวยจังเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยอะไรคะอุ๊ยอะไรคะมีอะไรเกิดขึ้นคะบอลลูนซื้อขนมมาฝากคุณขิมได้ค่ะอ๋อขอบคุณเอ้ยขอบคุณค่ะโอ๊ยเมมอะไรคะอ๋อขิมหมายถึงขนมปังเนี่ยท่าทางจะดูนิ่มมากๆเลยนะคะเราเข้าข้างในห้องกันดีไหมคะดีค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอุ๊ยเดี๋ยวไปรักษาก่อนนะต่อไปนี้เป็นการโชว์ซ้อมมวยของรุ่นพี่นี่คือพี่เจ๋งเป็นพี่เลี้ยงของนักมวยในค่ายนี้และนี่ผลลูกชายครูเองขอให้ทุกคนดูสไตล์ของมวยคู่นี้นะเดี๋ยวครูจะมีคำถามเจ๋งผลโชว์เอาเต็มที่เลยค่ะครับมาผลไปไอ้เจ๋งต่อไปอย่าหยุดผลตั้งใจหน่อยสิปังก็ดูอยู่ด้วยเดี๋ยวไอ้ผลทำไรอ่ะเต็มที่เลยเนี่ยน้องหมายว่าต้องรู้เดี๋ยวเหรออ๋อเต็มที่ก็มันเจ็บข้อมือค่ะพ่อเอาใหม่เอาเต็มที่เลยไอ้เจ๋งครับเอาเต็มที่เลยฝนเออเดี๋ยวจะเสียชื่อเต็มที่เลยต้องมีอะไรสิห้ามกอดนะมาต่อยอย่างเดียวมวยอะไรห้ามกอดโอ้ยเอาจริงใช่ไหมฮะนี่
็นวิชาใหม่ของที่นี่เหรอครับครูเพชรเออมันเป็นมวยประยุกต์อ่ะทำไมเอ็งมีปัญหาอะไรอ่ะไม่ครับผมก็ว่ามันก็เจ๋งดีอ่ะเจ๋งเป็นไงบ้างเฮ้ยไอ้เจ๋งโอ้โหครูไอ้ผมมันไปเอาแรงมาจากไหนอ่ะเล่นเถอะเมื่อกี้กูเห็นมันต่อยเหรอมันตบอ่ะตบซะหวานเลยปกติไหมคะปกติครับเอ้ยค่ะเห็นจับนานเลยอ๋อพอดีว่าวันนี้เนี่ยตรวจละเอียดเป็นพิเศษนะคะคุณบรมขึ้นเตียงเลยนะครับค่ะก่อนจะรักษานี่ต้องถอดอะไรทั้งหมดเลยไหมครับอ๋อถอดค่ะจริงเหรอครับถอดอะไรครับก็เสื้อนอกโอ้เสื้อนอกอย่างเดียวก็พอแล้วครับเริ่มรักษาเลยกันนะคะค่ะตรงไหล่นะคะตรงไหล่นะครับค่ะได้เลยครับเอ้ยได้เลยค่ะช่วงนี้นี่ขิมเพี้ยนๆนะคะงงไปหมดเลยติดจากพ่อที่บ้านนะคะเอ้ยค่ะอ๋อค่ะตรงนี้นะคะค่ะตรงจุดไหมครับตรงนี้เลยค่ะคุณขิมคุณขิมเก่งกว่าเก่าอีกนะคะคุณขิมช่วยกดตรงเอววอลูมด้วยได้ไหมคะตรงเอวเหรอคะค่ะแล้วก็ตรงบั้นท้ายของวอลูมอะค่ะบั้นท้ายหายแล้วค่ะไม่สักหน่อยเหรอคะอ๋อไม่ค่ะหายแล้วค่ะเสียดายจังเลยนะคะแล้วมีตรงไหนที่อยากจะให้รักษาอีกไหมคะบอลูมีอีกที่ที่อยากจะให้รักษาค่ะตรงไหนเหรอคะนี่คุณขิมลืมแล้วเหรอคะที่บอลูมเคยเปิดให้ดูไงบอลูมไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะคะอุ้ยนั้นขิมขอดูอีกรอบนึงได้ไหมคะจะดีเหรอคะโอ้ยดีสิคะผู้หญิงด้วยกันดูนิดดูหน่อยเองบอลลูมอายอะค่ะเถิดนะคะเปิดเลยค่ะตอนเนี้ยนะคะขิมขอดูหน่อยนะคะก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณขิมต้องหันไปก่อนนะคะโอ้ยได้เลยค่ะแต่ว่าหันกลับมาเนี่ยต้องได้ดูเต็มๆเลยนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวขิมหันไปเลยนะคะค่ะขิมปิดตาเลยนะคะค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าจะดีเหรอคะดีสิคะคุณบรรลุมตอนนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ดีแล้วล่ะค่ะบรรลุมอายอะค่ะอุ้ยไม่ต้องอายหรอกค่ะผู้หญิงด้วยกันแต่เสร็จแล้วจริงๆใช่ไหมคะค่ะนั้นขิมจะหันแล้วนะคะค่ะหันไปนี่ได้ดูเต็มๆเลยใช่ไหมคะค่ะ1 2 3อะไรเหรอคะไม่เล็บปอบคุณขิมจะเสียงดังทำไมล่ะคะอายคนอื่นเขาค่ะขอโทษค่ะแต่ว่าที่จะให้ดูนี่คือไอเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะก็รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่คุณขิมแต่ว่าคราวที่แล้วให้คำปรึกษาไปดีมากเลยค่ะเลยอยากจะให้คุณขิมช่วยรักษาเพิ่มอะค่ะอ๋อ
ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวขิมจัดหนักๆให้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแถมเรื่องกลิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวให้คำปรึกษาให้ดีๆเลยค่ะคุณขิมน่ารักมากเลยค่ะ แต่กลิ่นเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ ร้อนกันอันนี้ร้อนใครสั่งทำออกไปนะเดนทำกำกับมากไว้ด้วยอันนี้ด้วยนะโอเคใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าผมมีเรื่องด่วนที่จะคุยกับขิมนะครับขอพบขิมหน่อยครับไม่ได้หรอกค่ะคุณขิมกำลังรักษาคนไข้อยู่อยู่ในห้องตรวจแล้วเหรอเฮ้ยนี่คุณจะไปไหนคะคุณเข้าไปไม่ได้นะคะคุณขิมกำชับว่าไม่ให้คุณเข้าไปในคลินิกเด็ดขาดดูนั่นค่ะจริงด้วยฉันว่าคุณรีบออกไปก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.อ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะว้ายประสาทไหนกันไหนก็ประสาทไหนก่อนไหนก่อนออกมาเดี๋ยวนี้นะอย่าไปทำอะไรคุณบรรลุมเขานะไหนก่อนโอ้ยวอยวายอะไรกันเนี่ยข้างนอกเนาะคุณขิมคะคือกุ้งห้ามในโรคจิตคนนี้แล้วนะคะแต่เขาไม่ฟังเลยค่ะฮะใครโรคจิตนะก็นายคนนี้ไงคะที่คุณขิมบอกว่าเขาเป็นโรคจิตห้ามเข้ามาในคลินิกเราไม่ใช่เหรอคะนี่ขิมหาว่าผมเป็นโรคจิตเหรอขอโทษฉันขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ช่างมันเถอะคุยกับเขาไว้ก่อนสิเร็วไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กุ้งคือขิมเรียกผลเขามาคุยเองอะค่ะงั้นพี่กุ้งไปรับลูกค้าต่อเถอะค่ะก็ได้ค่ะนี่ไงฮะถูกลงไปยังไงนายทำอะไรคุณบลูมเขาหรือเปล่าเปล่านะโอ้ยก็เนี่ยใส่รองเท้าอยู่ข้างในนู่นน่ะเดี๋ยวคงออกมาแล้วแน่ใจนะแน่ใจเซขิมขอบคุณคุณขิมมากเลยนะคะพอได้คำแนะนำจากคุณขิมแล้วเนี่ยบรรลุโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะ ไม่นึกเลยนะคะว่าคุณขิมก็จะเป็นเหมือนบอลลูนด้วยอ่ะโอ้ยเป็นบ่อยตายไปค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแค่คุณบอลลูนนะคะกลับไปทำตามคำแนะนำของขิมเนี่ยแค่นี้ก็หายแล้วค่ะบอลลูนจะกลับไปทำตามคำแนะนำของคุณขิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะอะไรนี่เลยนี่นายไปทำอะไรคุณบอลลูนเขาหรือเปล่าอ่ะโอ้ยมีทำอะไรแค่สอนวิธีรักษาเล็บขบอ่ะตอนแรกเขาก็อายมากเลยนะผลก็เลยบอกว่าผลก็เคยเป็นก็เลยแนะนำวิธีรักษาให้เขาอ่ะโอ้ยแม่พ่อเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะฮะเข็มใจเย็นๆก่อนไม่ต้องมันห่วงเรื่องนั้นหรอกเป็นห่วงเรื่องที่เราจะกลับร่างกันยังไงดีกว่าโผล่ไม่ไหวแล้วนะแค่เล็บขบเนี่ยยังโอเคอยู่แต่เรื่องกลิ่นเท้าเนี่ยโอ้โหแทบติจะหลุดเนี่ยฮะโอ้ยแต่ขิมก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ะนี่โดนพี่เจ๋งซ้อมมาจนน่วมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเอาหน้าขิมเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในก่อนไปไปนี่นายระหว่างที่ไม่อยู่เนี่ยนายแอบดูอะไรของฉันหรือเปล่าโอ้ยไม่ดูแล้วไปไม่ดูก็โง่แล้วโอ้ยก็ทำแบบเห็นหมดเลยเซ็กซี่มากหรือเปล่าวะเฮ้ยอีบ้าที่ฉันจะฆ่านายไม่ดูไม่ดูโอ้ยรอเล่นเข็มจะมีเวลาที่ไหนไปดูเราเข้ามาก็จะคุณมาลูมแล้วโอ้ยขิมมากว่าอะไรขิมเหรอดูของโหนยังของโหนะเฮ้ยยังยังโอ้ยทุเรศโอ้ยไปทำอะไรแบบนั้นอย่าให้รู้นะว่าดูของเขาอ่ะช่างเถอะแล้วยังไงเนี่ยหาอะไรเจอบ้างหรือยังนี่นี่นี่ไหนดูสิเจอนี้เลยนี่สภาวะจิตหลุดออกจากร่าง
ขาบอกประมาณว่าถ้าเราสมมติว่านั่งสมาธิหรือว่าเจริญสติอะไรแบบนั้นน่ะเราก็สามารถเอาจิตเนี่ยออกจากร่างเราได้โอ้แล้วจิตหลุดออกจากร่างแล้วมันจะเข้าร่างได้ยังไงอ่ะโอ้ยก็นั่งสมาธิใช่ไหมคือเราสองคนเนี่ยสามารถนั่งสมาธิพร้อมกันเสร็จแล้วนะเราก็สามารถบังคับจิตของเราเนี่ยให้ออกจากร่างเดิมแล้วก็สลับกันไงกลับเข้าร่างเก่าไงเออมันจะได้ผลเหรอเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลองวิธีนี้ดูไหมล่ะมันก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแหละมามามาทำไงอ่ะนี่นะขิมนั่งก่อนนั่งก่อนมานั่งเลยนั่นแหละเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็หลับตาลงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก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 หายใจเข้าในทำอะไรฉันเนี่ยโอ้ยก็แค่อยากจะถ่ายเป็นหลักฐานน่ะว่าขิมแอบหอมแก้มผมไอ้บ้าไอ้บ้าฉันจะฆ่านายถ้าเกิดนายไม่อยู่ในร่างฉันเนี่ยฉันจะฆ่านายไปแล้วโอ้ยนั่งสมาธิแล้วขิมใจเย็นก่อนสิคนที่เขาถอดจิตได้เนี่ยเขาทำมาเป็นเดือนๆแล้วอย่างเราจะทำได้ไงล่ะขิมโอ้ยถ้าอย่างนั้นนายจะให้ฉันนั่งสมาธิทำไมนะฮะหรือว่าเป็นแผลที่นายถ่ายรูปฉันโอ้แน่นอนไอ้บ้าไอ้บ้าฉันฆ่านายถ้าเกิดนายไม่อยู่ในร่างฉันจะฆ่านายแล้วโอ้ยใจเย็นนะขิมโถผลฉันล้อเล่นเองนะล้อเล่นอะไรเราตอนเนี้ยโอ้ยมันเลยฉันจะกลับร่างเดิมเนี่ยฉันไม่อยากอยู่ร่างนี้แล้วร่างนี้โอ้ยขิมใจเย็นก่อนนะขิมเอาหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องหาทางกันได้เองแหละขิมไม่เอาไม่ต้องให้หรอกไม่อยากอยู่ร่างนี้แล้วขิมเอาหน้าเย็นๆก่อนนะหมอนายต้องช่วยฉันนะเดี๋ยวไปเสิร์ชเน็ตอีกรอบขออนุญาตค่ะคุณขิมเดี๋ยวกุ้งจะแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อข้าวเที่ยงคุณขิมจะเอาอะไรไหมคะไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ได้ถามนายฉันถามคุณขิมอ๋อขิมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเอ้ยเมื่อกี้นี้พี่กุ้งบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์เหรอคะใช่ค่ะคุณขิมก็เคยนั่งนี่คะจำไม่ได้หรออ๋อนึกออกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขิมนึกขึ้นได้ว่าขิมหิวข้าวพอดีเลยค่ะนั้นขิมขอยืมมอเตอร์ไซค์พี่กุ้งหน่อยได้ไหมคะถ้าคุณขิมว่างั้นนั้นเดี๋ยวกุ้งไปเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ให้นะคะขอบคุณค่ะจ้ะโอ้ยผลนี่นายห่วงเรื่องกินอีกเหรอเปล่าขิมแต่ผลน่ะคิดขึ้นได้ว่าถ้าเราขับรถชนแล้วสลับร่างกันได้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเรากลับไปทำแบบเดิมอ่ะมันก็ต้องสลับกลับได้ดิเนี่ยผลก็เลยคิดว่าจะยืมรถพี่กุ้งแล้วก็ทำแบบเดิมไงมันจะได้จริงเหรอลองดูอ่ะลองก็ลองโอ้เราสลับร่างกันยังเนี่ยยังสิเอ้าทำไมอ่ะโอ้ยทำไมวะโอ้ยทำไมอ่ะโอ้ยก็นี่ไงก็ยังไม่ได้ชนเลยจะสลับร่างได้ไงเล่าเออว่ะโอ้ลืมไปเลยนะเนี่ยงั้นกลับรถกลับรถเออเอ้ยขิมขิมมาขับเองดีกว่าไหมขิมตัวใหญ่กว่าโอ้ยมาไปๆนายรู้ออกไปอ๋อยังไงอะถอยมาถอยมา okay. ระวังฟุตบาทนะอ่าฮะเอาอีกทีนึงอีกทีนึง
ได้ไหมเออได้แล้วโอเคนะโอเคเอาแล้วนะคราวนี้เราจะชนแล้วนะพร้อมนะพร้อม1 2 3ไปแล้วนะนี่พวกแกนี่มันว่างหรือเบื่อโลกฮะถึงได้ขับรถพุ่งชนกำแพงเล่นกันแบบนี้นี่โอ้ยทำไมเรายังไม่กลับร้านกันอีกเนี่ยฮะนั่นนะดินี่ก็ทำเหมือนตอนแรกแล้วนะหิมพูดอะไรกันน่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไอ้อยู่ไหนนี่ไงนี่ไงขิมเป็นไงบ้างเนี่ยลูกโอ้ยคุณลืมมอเตอร์ไซค์คว่ำกันเนี่ยฮะทำไงเจ็บตรงไหนหักเถิงอะไรวะเนี่ยฮะลูกฮะพี่เป็นไรวะเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่รอบสองแล้วนะรอบสองจะหนักไปกว่านี้ถึงได้ตามพี่มาดูเนี่ยเอายังไงเป็นห่วงนะเนี่ยไอ้โผล่นี่เอ็งซิ่งเหรอเอ็งขี่มอเตอร์ไซค์ภาษาอะไรวะนะเกิดลูกสาวข้าเป็นอะไรไปเอ็งมีปัญญาหามาใช้ไหมเนี่ยโอ้โหด้วยนะขี่ได้แล้วอะไรอะไรของเอ็งเนี่ยนี่เอ็งเป็นอย่างนี้เหรอเอ็งเป็นตุ๊ดเหรอพ่อใครหรอขิมขิมอะไรนะข้าลุงถอนไอ้บ้าไม่ใช่พ่อเองขิมเองนี่ไงขิมเฮ้ยพี่ขิมอะไรหรอโอ้ยต้องใส่สมองได้รับความกระทบกระเทือนนะอะไรของมันวะดูนายฮะฉันว่าเอางี้ดีกว่านี่น้องผลใจเย็นก่อนนะค่อยพูดค่อยจากันน้องขีมมันเกิดอะไรขึ้นบอกพี่สอนไปสิขีมอ๋อจำชื่อเด็กไม่ได้งงงงคือใช่ครับพวกเราสลับร่างกันนะครับใช่ครับฮะสลับร่างคือสลับร่างยังไงอ่ะคือตอนนี้ขีมก็อยู่ในร่างของผลนะครับแล้วผลล่ะขอนก็อยู่ในร่างของขิมนี่ไงไอ้ยะอะไรกูมันอย่าช้าเลยนำส่งแพทย์เธอไปไหวแล้วล่ะแล้วล่ะโอ้ยพี่ขิมพี่โผล่มีที่ไหนสลับลงสลับร่างดูละครมากไปหรือเปล่าเกาหลีอ่ะอะไรแบบนั้นหนังสมัยเก่าเนี่ยสันติสุขจิตราเขาเล่นไว้หวานมันฉันคือเธอที่เป็นนักเรียนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สลับร่างไงโอ้ยมีที่ไหนเล่ามีที่นี่ไงพ่อพ่อใครล่ะเอ้ผมนี่เดี๋ยวแอมแอมเชื่อพี่นะแอมต้องช่วยพี่ด้วยใช่เชื่อพวกเราเถอะนะครับเออนี่อะไรถามจริงเหรอเธอสองคนอะตื่นกันหรือยังเนี่ยตื่นกันหรือยังหลับอยู่เหรอจริงด้วยอะนี่เป็นความฝันแน่เลยหลับเกาหลีเจ๊ฮะขอโทษนะเรื่องไหนโอ๊ยเฮ้ยไปไงเจ็บไหมเจ๊เดี๋ยวโอ๊ยถามว่าเจ๊เจ็บไหมเหรอนี่ลองดูดิลองดูลองโกลองโกลองโกโอ้ยเจ็บนะเจ๊ตายในร้านแล้วเนี่ยเป็นไงลูกเอ๊ะทำไมเจ็บหน้าจังเลยอ่ะเฮ้ยหน้านายขิมขิมเฮ้ยเราพลาดแล้วนมหายไปแล้วยาอะไรมาก่อนอย่างนี้พ่อมันยืนอยู่นี่ไว้อะไรเนี่ยเราปิดให้เขาก่อนนั่งลงโอ้ยพี่ผ่อนเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าโอ้ยน้องแอมฮะใช้ได้เลยเอาเนี่ยทำไมอ่ะพี่สาวโดนรถชนไปอะไรผู้ชายนั่งหนาเนี่ยเจ๊แหนมยังไงก็ขอบคุณเจ๊มากเลยนะที่ยังทำไม่ได้เจ๊นะขิมคงไม่ได้คืนล่างอ่ะยังรู้ไหมเจ๊ทั้งวันอ่ะขิมต้องอยู่ในร่างโหนอะทั้งโดนต่อยโดนเตะโดนถีบเจ็บไปหมดแล้วอะเจ๊ขิมดีใจมากเลยที่ได้ร่างคุณอะเจ๊เจ๊งงมากเลยพูดอะไรกันเนี่ยฮะน้องขิมพูดอะไรเอ้าก็ขิมเล่าไปหมดแล้วไงเจ๊เล่าอะไรไม่ได้เล่าอะไรเลยขิมแน่บอกว่าขิมจะไปทำงานรีบซะด้วยนะแล้วตะโขนเนี่ยเขาก็อาสาจะไปส่งแล้วก็พากันไปเสยกำแพงแล้วฉันก็ไปกู้กลับมามานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เล่าอะไรเลยเออเจ๊นี่แล้วเราสลบไปนานแค่ไหนอะเจ๊ก
ก็ประมาณน่าจะ5นาทีอ่ะห้านาทีนะ5นาทีเหรอเอ้าเดี๋ยวก่อน5นาทีแต่ว่าเราสลับร่างกันแล้วเอ๊ะนี่แสดงว่าหรือว่าฝันไปแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็เช้าอยู่ไม่เช้าเลยแสดงว่าตอนนี้เช้าเหรอก็เช้าดิเช้าอีกายนึงขิมก็ต้องไปทำงานแล้วนี่เฮ้ยนั่นขิมขอตัวก่อนนะคะทุกคนวันนี้ข้าวนี่ค่ะกระเป๋ากระเป๋าเอาไม่ต้องส่งแล้วเดี๋ยวไปชนอีกจริงเหรอไอ้ลูกคนนี้เอ้าไม่มีอะไรกันแล้วก็แยกย้ายกันสินะมารวมตัวกันอย่างนี้ทำไมไปเจ๊แหนมไปซ้อมแดนเซอร์ไปแหมกูนิดกูหน่อยเดี๋ยวไปสอนเฮ้ยเดี๋ยวงานมันมาแล้วขอไม่ทันไปลูกมึงมาที่ผมกลับบ้านกันมาเดี๋ยวแอมไปยุ่งนะทำไมแต่พี่เดินเองได้จ้ะเฮ้ยตายแล้วแล้วฉันจะบอกเรื่องรถกับตาอู๊ดยังไงเนี่ยโอ้โหดุจริงๆเลยนะลูกเนี่ยอ้าวขีมว่าไงจ้าน้องสาวกลับมาแล้วเหรอซิงโอ้ยออกไปทำงานข้างนอกบ้านมั้งเนี่ยดึกป่านเนี้ยเอ้ยขีมมีเรื่องอะไรจะถามหน่อยอะเรื่องอะไรคือตอนที่เราสลบไปเนี่ยขีมได้ฝันว่าเราสลับร่างกันไหมอะโอ้ก็ประมาณนั้นแหละเฮ้ยจริงป่ะผลก็ฝันอย่างนั้นเหมือนกันนะเขมหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งนี่มันความจริงนะไม่ใช่ละครเออก็อย่างว่านะคนเราจะสลับร่างกันได้ไงเนาะว่าแต่ถ้านายกับฉันเกิดสลับร่างขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่นายจะทำคืออะไรหรอก็ลุ้นกันอยู่ก็ต้องดูเฮ้ยไอ้ทุเรศขืนกามตลอดเวลานึกว่าจะพูดอย่างอื่นเออขีมว่าแล้วว่างๆเนี่ยเราไปขี่มอเตอร์ไซค์กันดีกว่าไหมเดี๋ยวผมจะพายกล้อโชว์เลยฝันไปเหอะฉันไม่ชอบเด็กแว้นหรอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะขีมเรียกเราเด็กแว้นได้ไงอ่ะเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าวีรบุรุษหลังแฮนด์มอเตอร์ไซค์แหมคุยกับนายเนี่ยเสียสุขภาพจิตไปหมดเลยไปเดี๋ยวๆๆๆไปนอนแล้วจริงเหรออ๋อไปนอนแล้วนี่โอเคโอเคอย่าลืมฝันถึงจันนะฮะจันอะไรจันกันในฝันไงก็เจอกันในฝันไงจ๊ะช่วงเกมระเบิดกลับมาพบกับรายการระเบิดเถื่อนแดนเซอร์รวมใจมาพบกับความสนุกสนานในช่วงนี้นะครับเกมทะลวงไส้ใบ้คำนะครับก็มาเล่นเกมกันบ้างหลังจากชมละครไปแล้วเมื่อกี้เป็นช่วงละครเป็นเรื่องของการสลับร่างสร้างรักเป็นไงครับคุณโทนี่ถ้าเกิดสลับได้จริงๆอยากจะสลับกับใครผมอยากสลับกับพี่โหน่งครับทำไมอ่ะจะได้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ผมรู้สึกผมอยากเป็นเจ้าของร้านบะหมี่โหน่งก็สลับกับโหน่งก็ได้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเงี้ยอ๋อเดี๋ยวแล้วแต่อยากสลับใครสลับเลยมีใครอยากสลับคุณดาวไหมฮะอ๋อจริงๆถ้าเป็นผมอยากสลับกับคุณดาวนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไงวันๆอยู่เรื่อยๆฮะไม่ต้องมีความคิดอะไรลอยๆใช่เหมือนรอวันตายหายใจทิ้งไปวันๆหายใจออกเปลือกออกซิเจนน่ะอยากสลับอยากสลับกับใครจ๊ะหนูอยากสลับกับพี่ดาวนะเหรออยากรู้ชีวิตเขาไงว่าแบบเขามายืนอยู่จุดนี้ได้ไม่ยากชีวิตเขายังไม่รู้ตัวเองในแง่มุมไปเป็นเมียเขาไม่ต้องสลับด้วยต้องสลับเมียเขายาวเลยถ้าสลับได้ผมอยากสลับกับถ้าสลับได้ผมอยากสลับกับภรรยาผมผมมั่นใจว่าภรรยาผมต้องดูร่างกายผมดีแล้วผมต้องดูร่างกายภรรยาผมดีไว้ใจซึ่งกันและกันลักษณะว่าภรรยาดูอยู่ด้วยครับครับมันไม่เกี่ยวผมพูดจากใจจริงพี่หนุ่มถ้าสลับได้ผมอยากเกินจริงๆอยากสลับกับคุณปัญญานิรันดร์กุลเพื่อจะได้
มีเวลาพักผ่อนเยอะๆบ้างให้เขามาพักผ่อนในไร่คุณกูกลัวมึงจะพาผ่านร่างกูกลัวมึงจะพาร่างไปชี้เนี่ยให้กินบะหมี่กินบะหมี่ถ้าอยากให้พักผ่อนเราจะได้ผมร่างของเราผมอยากขลับร่างกับแมวจะดีเลยแมวแมวทำไมอ่ะอยากจะรู้ว่ามันคุยอะไรกันเนี้ยว่าเอ้ยเวลาหิวก็เมี้ยวเข้าบ้านก็เมี้ยว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 ไม่บอกตรงๆคุยกับมึงเลยกูอยากกินยาแก้ปวดหัวไม่เราจะได้รู้ชีวิตสมมติว่าใช่เราเดินสองขาไม่คุณน่ะไปเป็นแมวน่ะไม่เท่าไหร่แล้วแมวมาเป็นอยู่ในร่างคุณไม่เลอะเทอะกันใหญ่เลยครับแล้วจะเสียประวัติแมวนะเอาละทีละมือเนี่ยเหมือนบัฟทีมเราเนี่ยทำให้เราประสาทเสียงเลยเอาละอยากจะสลับกับใครก็แล้วแต่มาแกว่งเราให้ดีที่สุดมาแกว่งสมองเราเออมึงตวงมาดูเกมของเราดีกว่าตอนนี้มี2ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมสีน้ำเงินกับทีมสีแดงคุณเท่งนะครับเป็นหัวหน้าทีมน้ำเงินคุณโหน่งเป็นหัวหน้าทีมแดงเราก็จะมาแข่งขันกันนะครับในการใบ้คำแต่ก่อนจะใบ้คำเราก็ต้องมีกติกาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวได้รู้กันเลยดีครับผมตอนนี้มาเลือกแผ่นป้ายกันก่อนว่าใครจะได้คำไหนทางนี้เลยครับกติกาเกมใบ้คำหลังจากเลือกแผ่นป้ายโจทย์ใบ้คำผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องเลือกตัวแทนออกมาทำภารกิจเพื่อใบ้คำโดยใบ้ได้เพียง1พยางค์คนในทีมสามารถตอบได้คนละ1ครั้งถ้าไม่มีใครทายถูกคนใบ้คำจะต้องทำภารกิจอีกครั้งเพื่อใบ้เพิ่มอีก1พยางค์จนกว่าทีมจะตอบถูกทีมไหนใช้เวลามากกว่าถือว่าเป็นทีมแพ้ที่จะต้องไปลุ้นเข้าโดมระเบิดครับตอนนี้มาเลือกแผ่นป้ายกันก่อนนะครับว่าทีมไหนจะได้คำอะไรไปใบ้นะครับมีป้าย1กับป้าย2นะครับทีมไหนจะเลือกก่อนครับให้เกียรติทีมสีแดงครับผมเลือกเป็นป้ายไหนครับสีแดงสีแดงก็คุณนั่นแหละโทษทีผมเลือกก่อนแล้วกันผมเลือกหมายเลข2ครับผมหมายเลข2หมายเลข2นี่ผมใส่กระเป๋านี้นะฮะคุณเท่งก็ต้องได้หมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งสีน้ำเงินอยู่กระเป๋านี้มาดูกันนะครับว่าวันนี้ก่อนที่จะใบ้ครับจะต้องเจอกับอะไรอุปกรณ์มาเลยครับและนี่ก็คือโอ้น้ำมะนาวมะนาวน้ำมะนาวสดสดคั้นกันที่ห้องส่งนี้อันนี้มะนาวแท้ไม่ใช่มะนาวเทียมแท้นะครับคุณเอาขนจมูกเข้าไปในนี้นะครับมะนาวแท้โน่กินร้านอย่าใช้มะนาวเทียมไม่เอาไม่ใช่ร้านใช้มะนาวแท้เฮ้ยคุณเท่งผมใช้มะนาวแท้เทียมผมไม่ใช้เลยก่อนจะใบ้ผู้ที่จะใบ้จะต้องน้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งช็อตนี่ยอดตากินให้หมดก่อนแล้วถึงจะใบ้ร้านหมดทีมสีแดงจะส่งใครครับเป็นคนเล่นเอาไงหนูค่ะเฮ้ยทีมน้องพิมทีมนี้นะฮะใครคือผู้กล้าผมขอเลือกน้องโหน่งครับยกมือเนี่ยได้เลยผมชอบความเปรี้ยวอยู่แล้วมะนาวนี่กินเปลือกใช่เปลือกเนี่ยที่อื่นเขาคัดบีบมะนาวปั๊บเปลือกทิ้งใช่นี่มะนาวบีบปั๊บเอาน้ำทิ้งน้ำทิ้งเคี้ยวเปลือกเคี้ยวเปลือกกลัวมะนาวลูกยักษ์แต่มึงบอกว่ากูเพ้อคนไม่เข้าร้านแต่ก็มึงหลอนใครเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวพิมพ์ต้องกระดกให้หมดแก้วนะฮะแล้วถึงจะใบ้ได้หนึ่งคำเวียนไปจนกว่าจะตอบถูกถ้ายังตอบไม่ถูกก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆนะเป็นอาวัตทีมสีแดงเล่นก่อนมาดูคำใบ้ชอบคนตัวเนี่ยแบบว่าตอบผิดไปสัก 4-5 คำแล้วค่อยตอบถูกแหมเป็นจะพอหรือเปล่า12แก้วสำหรับโจทย์ของทีมสีแดงคือประตูน้ำถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ต้องหมดครับหมดครับแคลฮะแคลแคลตินัมผิดห้างสรรพสินค้าผิดจะเกาหัวดิแพทฟอร์มแพทมะพร้าวแพทดาราผิดติแพทตินัมไม่ใช่เหรอติแพทติแพทฟอร์ม
ไปพูดตรงคำไม่ได้พูดไม่ตรงคำไงประตูน้ำถูกเล่นไปก่อนอย่าเพิ่งไปตอบถูกเอาไปก่อนเป็นสิ่งเดียวที่หนูคิดออกเมื่อพูดถึงประตูน้ำประตูน้ำถ้าเกิดจะได้งี้ต้องจุดพูดจุดพูดหน่อยจุดพูดไม่เปียวจุดพูดหน่อยไม่ค่อยเปียวก็เปียวก็กระดกไปแค่2แก้วไม่รู้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันต่อไปทีมน้ำเงินขนมนะครับครับมาเลยครับเก่งมากอ่ะเก่งมากฉันต้องแอดดีน้ำอยู่นั่นเราอย่าเพิ่งคุยกันจับตาดูทีมจับตาดูทีมก่อนสำหรับโจทย์ของทีมสีน้ำเงินก็คือหัวลำโพงพร้อมนะครับ1 2 3โอ้โหไม่มีอาการรถถนนโอ้ยี่ห้อผิดหมดครับต่อเลยครับแก้วสองเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการคำแรกรถครับที่สองไฟรถไฟรถไฟ BTS ผิดหัวลำโพงหัวพอรถมาเนี่ยผมรู้แล้วหัวลำโพงโอ้ยหรือว่าทีมรุ่นสมองช้าหัวลำโพงป่ะฮะหัวลำโพงนะไม่มียากง่ายกว่ากันนะประตูน้ำหัวลำโพงโอเคพอๆกันมาดูเวลากันนะครับจากการเทียบเวลาจากดาวเทียมทั้งหมดแล้วนะครับทีมที่มีเวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นก็คือทีมแล้วนะใช้เวลาไป30วินาทีของทีมสีแดงนะครับใช้เวลาไป36วินาทีเฉือนไป6วินาทีเพราะฉะนั้นนะครับทีมสีน้ำเงินเป็นผู้ชนะหมายความว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับทีมสีแดงในช่วงโดมระเบิดครับโดมระเบิดสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นนานทีปีหนนะที่ทีมสีแดงจะถึงช่วงแพ้กับเขาบ้างสงสารไงสงสารเลยหลายอาทิตย์แล้วมันเกี่ยวความสามารถหลายอาทิตย์แล้ววันนี้ต้องมาลุ้นกันใครยังไม่เคยโดนเลยมีไหมพี่ประไทยวันนี้พี่เครียดและไอ้หนุ่มพูดตลอดเวลาเลยไม่เคยเลยหรอครับโดนแทนลูกหรือหลานเป็นไรล่ะเป็นทีเดียวตายเลยยังไม่เคยสัมผัสความอบอวลความหอมของชาติอยากให้เข้าไปชื่นใจนะฮะเข้าไปในปอดนะเข้าไปปาก ไม่ต้องเป็นวันถ้าเป็นแป้งหอมมันก็ยังโอเคพี่หรอครับนี่เราสืบรู้มาไม่ใช่แป้งหอมแป้งอะไรฮะแป้งมันยิ่งอาบน้ำยิ่งเหนียวอ่ะจริงเหรอแล้วเข้าไปตามลืมเอาละมาดูซิว่าทางทีมสีแดงนะครับทั้ง4ท่านนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้เข้าโดมระเบิดนะครับไปดูที่9แผ่นป้ายทางด้านนู้นเลยครับขอเลือกก่อนกติกาเกมโดมระเบิดผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนจะเลือกแผ่นป้ายแต้มลูกเต๋าใครที่ได้แต้มน้อยที่สุดต้องเข้าไปลุ้นในโดมระเบิดเลือก1หมายเลขว่าจะรอดหรือจะโดนระเบิดก็ต้องมาเลือกแผ่นป้ายนะครับทั้ง9แผ่นป้ายจากผู้สนับสนุนของเรานี่นะฮะใครได้แต้มน้อยที่สุดนะครับก็จะเข้าโดมระเบิดใครจะให้เกียรติเลือกก่อนครับเมื่อกี้พี่ผัดบอกอยากเลือกก่อนมาเลือกก่อนไปเลือกมาเลยนะครับไปหยิบมาเลยแล้วใครหยิบของผมผมตีมือแตกแล้วครับเอาใกล้ตัวแล้วกันนี่มือฉันเย็นหนูก็เหงื่อแตกมาเลยฮะจะเลือกอยู่แล้วเชียวมาระวังร่วงด้วยหยิบมาดิถือไว้ก่อนอ้าวต่อไปใครดีอ้าวก้าวครับนึกแล้วโอ้โหจะเลือกอยู่แล้วชิมเออต้องเลี้ยงจ้ะโอ้ยตายแล้วคุณโหน่งคุณโหน่ง
ครับได้ยินอะไรว่าโหน่งโหน่งพิมพ์มาเดี๋ยวช่วยเปิดให้เชิญหน่อยค่ะน้องพิมพ์ก่อนก็แล้วกันนะครับน้องพิมพ์ลุ้นน้องพิมพ์นะครับอุ้ยเฮ้ยแบบนี้ดิน่าจะเยอะอยู่มาอาทิตย์ที่แล้วคุณเทพก็2 2นะครับต่อไปอ้าวรัฐไทยรัฐไทยรัฐไทยอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นซะหน่อยรัฐไทยนะครับแค่2รัฐไทยเท่าไหร่รัฐไทยเท่าไหร่ครับโอ้อย่างเงี้ย0 0อุ๊ยลึกมากลึกมากขึ้นไปเลยปั๊บก็1นี่แหละรู้สึกว่ารอดแล้วที่1ในตองถือไว้ตอนนี้มี2กับ1 1น่าจะสบายแล้วแต่เนี่ยกวดก็ไม่มีเลย9นะครับมาสงสัยจะไม่มีแน่โอ้ยโผล่แล้วโผล่แล้ว3แน่โผล่แล้วเอาล่ะตอนนี้ขอรุ่นเองได้เลยรุ่นเองได้เลยคุณมโนมโนตอนนี้น้อยสุดคือ1กลัวสุดแล้วเหมือนที่มโนสุดแล้วก็ยังไม่เจอคือไม่มีอะไรเลยกลัวไม่มีอะไรมาก็ยังมีฟ้าครึ่งนึงมันเป็นความรู้สึกไงครับเป็นความตั้งใจของผมว่าลูกทีมผมต้องรอดเราอยู่หน้าทีมเราต้องยอมเข้าไปให้ไงฮะดีแล้วดีแล้วโชคดีแล้วไม่ได้ยอมแล้วมันจำนวนหลักฐานมีน้ำเงินกับแดงผมอยู่สีแดงครับผมเห็นไหมฮะทีมผมสีแดงอ่ะเลือกแดงเหรอผมก็ต้องเลือกแดงครับผมเลือกแดงเลือกมาหนึ่งสลักแดงอ่ะมาดูกันเอามาวางไว้มาวางโดนก็ไม่เป็นไรครับผมนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างให้รุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นน้องรุ่นแม่นี่น้ำตาจะไหลนะฟังแล้วโอ้โหวันนี้เขาแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวจะทำไงครับว่าอะไรนะกิจการผมไม่ถึงตายครับผมแล้วสุดท้ายเทปกลับบ้านกันหมดเอานะเป็นเคล็ดเชิญให้เกียรติคุณเท่งเลยฮะพร้อมแล้วนับพร้อมกัน1 2 3เหมือนจะแกล้งรอดกลับมาโดนแล้วนี่ประมาณว่าถึงวัดแล้วจะจุดเผาแล้วแก๊สหมดอย่างนั้นเลยเรียกว่าคนดีผีคุ้มฮะคุณเท่งนี่มาดูเฉลยครับนี่ครับนี่ครับทางด้านนี้นะฮะนี่โอ้ยทำบุญมาดีจริงเอาคุยครับคุยเลยผมไม่ต้องคุยแล้วครับผมนะฮะมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าทีมเราเล่นแบบใสสะอาดครับทีมคุณจะมาว่าทีมนี้ตุกติกก็ไม่ได้และทีมผมก็เลือกผมก็อยากโดนอยู่แล้วนึกแล้วมันออกมามันต้องพูดอะไรอยู่น่ารักมากผมต้องเสียสละให้ลูกทีมโอ้ยผมปั๊บไม่ใช่คุณแล้วเป็นผัดไทยโดนยังไงผมไม่ให้เข้าเลยฮะไม่เข้ามันเงินเขาไม่เลือกมาอยู่กับสีผมนะครับไม่ให้เข้าไม่เอาครับไม่ให้เดือดร้อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง9แผ่นป้ายของเราครับกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับระเบิดเถื่อนแดนเซอร์ทะลวงไส้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเท
ที่ยงตรงทางช่อง Workpoint หมายเลข23สวัสดีครับลุงเพชรสวัสดีจ้าน้ำหวานป่ะเนี่ยพ่อน้ำหวานใช่มั้ยใช่จ้ะอ้อนี่น้ำหวานจำเจได้มั้ยคือจำเจได้มั้ยน้ำหวานจำไม่ค่อยได้เลยอ่ะค่ะส่วนใหญ่น้ำหวานจำได้แต่เรื่องของพี่ชายน้ำหวานรู้สึกว่าอยู่ดีๆน้ำหวานก็ตัวร้อนขึ้นมาค่ะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะอ๋อโอ๊ย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 จะเป็นลมมากพี่ชายน้ำหวานน้ำหวานเป็นไรหรือเปล่าน้ำหวานปวดหัวมากเลยอะค่ะเหรอไหวปะเนี่ยฮะโอ๊ยตายทำอะไรกันเนี่ยพี่ก่อนตายดูไม่ได้อะนี่มันของลุงเก่งไงเจ้าของพินัยกรรมมีความประสงค์ให้นายเดชานุภาพเกียรติก้องฟ้าหรือนายเจ๋งเดินทางมารับมรดกอะไรอ่านต่อดิเป็นจำนวนเงิน10ล้าน10ล้านหึ10ล้านเลยเหรอสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง